บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเล่าสู่กันฟังวันนี้อยากจะเล่าเรื่องจากแง่คิดจากคำพูดของท่านฮะซันอัลบะซอรีนะครับท่านนั้นได้ถูกถามถึงในเรื่องการใช้ชีวิตของท่านท่านนั้นอยู่แบบสมถะท่านนั้นอยู่แบบไม่ทุกข์ท่านนั้นอยู่แบบไม่ร้อนท่านมีความสุขท่านมีแง่คิดในการใช้ชีวิตอย่างไรท่านฮะซันบัสรีได้บอกเอาไว้4อย่างพี่น้องท่านฮะซันบัสรีบอกเอาไว้4อย่างนะที่ชีวิตของท่านอยู่แบบสมถะพอมีพอกินมีความสุขพี่น้องพอเพียงพอดีพอใจนะท่านฮะซันบัสรีบอกไว้4อย่างด้วยกันฮะซันบัสรีบอกว่าอะลิมตุอันริซกีลายะคูซูฮูอะฮาดุนกอยรีท่านฮะซันบอกว่าฉันนั้นรู้ว่าริซกีของฉันไม่มีใครจะเอาไปได้ฟาอิตตอมาอันนะก้อนบีหัวใจฉันเลยสงบพี่น้องนะอย่างแรกเลยพี่น้องสิ่งที่ใจเราว้าวุ่นพี่น้องว่าทรัพย์ของเราอ่ะจะมีใครเอาไปไหมว้าวุ่นไหมริซกีของเราจะได้อะไรจะได้เท่าไรจะได้ถึงเมื่อไรว้าวุ่นไหมพี่น้องยิ่งในยุคเศรษฐกิจที่ไม่ดียิ่งในยุคที่มีโรคระบาดแบบนี้พี่น้องครับยังไงได้เมื่อไรได้ถึงเมื่อไรใช่ไหมยิ่งมนุษย์คนเดือนเนี่ยโอ้โหคิดหนักเลยพี่น้องจะตกงานเมื่อไรคิดหนักเลยคนค้าขายพี่น้องคิดอีกพี่น้องคนมีบ้านเช่าก็คิดอีกมันจะอยู่ถึงเมื่อไรมันจะย้ายของเมื่อไรคนเปิดร้านอาหารพี่น้องคิดอีกคนจะมากินสักเท่าไรยอดจะได้สักเท่าไรคิดกังวลเครียดไปหมดเลยแต่ฮะซันบัสรีได้สอนใจเราเอาไว้ข้อแรกก็คืออาลิมตุอันริซกีลายะคูดูอะฮาดุนกอยรีฟาอิตตะมาอันนะกอนบีฉันรู้ว่าริซกีของฉันไม่มีใครเอาไปได้อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดไว้แล้วจะไม่มีใครเอาของเราไปได้พี่น้องริซกีที่อัลเลาะห์กำหนดให้กับพี่น้องไม่มีใครเอาไปได้ฟาอิตตอมาอันนะก้อนบีฮะซันบัสรีบอกว่าหัวใจของฉันเลยสงบพี่น้องลองคิดแบบนี้สิที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดไว้ให้กับเราแล้วไม่มีใครเอาไปได้สบายใจไหมสบายใจอย่างที่สองพี่น้องวะอาลิมตุอันนะอามะลีลายะกูมุบิฮิกอยรีฟัชตะกอนตุบิฮิวะฮดีฮะซันบัสรีบอกว่าฉันนั้นรู้ว่าอามัลของฉันการกระทำของฉันการกระทำความดีของฉันลายะกูมูบิฮิกอยรีไม่มีใครจะมาทำให้กับฉันได้ไม่มีใครทำอามันดีๆทำความดีให้กับตัวของฉันได้ฟัชตะกอนตุบิฮิวะฮดีฉันจึงง่วนอยู่กับมันวุ่นอยู่ในการสะสมความดีด้วยกับตัวของฉันเองเพียงลำพังพี่น้องครับถ้าเราคิดได้แบบนี้พี่น้องเรื่องราวดีๆพี่น้องวันนี้เราจะทำมันด้วยตัวของเราเราจะพยายามด้วยกับตัวของเราบางทีวันนี้ใจของเรามองไว้ว่าถ้ามีคนนั้นเรื่องมันจะดีถ้ามีคนนี้เรื่องมันจะง่ายถ้ามีสิ่งนั้นเรื่องมันจะสวยงามสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเราเอาความหวังของเราไปวางไว้กับบุคคลเอาความหวังของเราไปวางไว้กับสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าเราเอามาวางไว้กับตัวของเราแล้วตั้งใจว่าวันนี้มันไม่มีใครทำแทนเราได้เราต้องทำพี่น้องหัวใจของเราพี่น้องก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นวันนี้ได้หนึ่งพรุ่งนี้ไม่มีศูนย์พี่น้องวันนี้ได้หนึ่งพรุ่งนี้ไม่มีศูนย์แต่ถ้าหากว่าวันนี้เราเอาไปวางไว้กับคนพี่น้องในความหวังวันนี้ได้หนึ่งพรุ่งนี้เผลอๆติดลบเอาไว้กับตัวของเราและพยายามด้วยกับตัวของเราครับวันนี้ไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าสำหรับคนที่พยายามนะอย่างที่3พี่น้องวะอะลิมตุอันนัลลอฮะมุตตะลิอุลอะลัยยะมุตตะลิอุนอะลัยยะฮะซันมุสลิบอกว่าฉันนั้นรู้ดีว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าถึงฉันอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์ตะอาลาเข้าถึงฉันอยู่ตลอดเวลาฟัสตะฮัยตุอัยยะรอนีอาซียาและฉันก็อายฉันก็อายที่จะอะไรให้อัลลอฮ์ตะอาลาเห็นฉันในสภาพที่ฝ่าฝืนพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาเห็นเราตลอดเวลาจริงไม่จริง
อัลลอฮ์ตาลาได้ยินเราตลอดเวลาจริงไม่จริงพี่น้องในการศรัทธาของเราในอีมานของเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ตาลาบะซีรุนเป็นผู้ที่ทอดพระเนตรเห็นยิ่งซามีอุนเป็นผู้ที่สดับรับฟังได้อย่างดียิ่งแม้กระทั่งเสียงที่นึกคิดในใจเราพี่น้องถ้าหากเรานึกแบบนี้พี่น้องครับชีวิตของเรามันจะไม่หันเหไปสู่ความเสื่อมเสียเลยพี่น้องชีวิตเราก็มีความสุขพี่น้องนะเราจะทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตัวคนเดียวพี่น้องแต่ว่าอะไรอ้ายที่จะให้อัลลอฮ์เห็นอัลลิมตูอันนัลลอฮ์มุตตะลิวนอะไรยะฉันรู้ว่าอัลลอฮ์ตาลาเข้าถึงฉันตลอดเวลาฟัสตะฮ์ยัยตัวอัยยารอนีอาซียฉันนั้นจึงอายที่อัลลอฮ์ตาลาจะเห็นฉันในสภาพที่ฝ่าฝืนนี่อย่างที่3พี่น้องตัวเราเห็นตัวเราดีที่สุดพี่น้องตัวเราเห็นเราในยามสุขได้ชัดเจนที่สุดเช่นกันตัวเราก็เห็นเราในยามทุกข์ได้ดีที่สุดพี่น้องจะไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้เพราะเรารู้ว่าเราเคยสุขอย่างไรจะไม่มีใครที่จะทำให้เรานั้นลำบากได้เพราะตัวเรารู้ว่าความลำบากนั้นเป็นอย่างไรอยู่ที่ตัวของเราพี่น้องนะอย่างที่4พี่น้องท่านฮะซันบอสรีบอกว่าอาลิมตัวอันนั้นเมาจะยันตาซีรูนีฉันนั้นรู้ว่าความตายนั้นรอฉันอยู่ฟาดัตุซาดาลิกออิรอบบีฉันจึงเพิ่มนะซาอะไรซาดาลิกออิรอบบีฉันจึงเพิ่มอะไรครับเสบียงลิลิกออิรอบบีเพื่อที่จะได้กลับไปพบพระผู้อภิบาลของฉันพี่น้องข้อที่4นี่สำคัญมากพี่น้องครับบางทีแล้วเนี่ยเรามองความตายนั้นเป็นเรื่องของคนแก่หรือเปล่าเรามองความตายเป็นเรื่องของคนป่วยหรือเปล่าเรามองความตายเป็นเรื่องของคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าเรามองแบบนั้นหรือเปล่าพี่น้องแต่จริงๆแล้วความตายมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้กระทั่งตัวของเขานั้นจะมีสุขภาพแข็งแรงที่สุดแม้กระทั่งเขานั้นจะเป็นหมอที่เก่งที่สุดความตายก็มาหาหมอคนนั้นได้ความตายมาหาทุกคนได้ท่านฮะซันบัสรีบอกว่าฉันรู้ว่าความตายตามฉันอยู่ติดตามไล่หลังฉันติดพี่น้องใช้ตอนความตายตามหลังเรามาเรายังไม่ตายแต่วันใดถ้าความตายมาเสมอเราพี่น้องนั่นคือถึงอาจารย์ของเราแล้วสี่แง่คิดนี้พี่น้องจะทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่อย่างสงบสุขพี่น้องนะสี่แง่คิดนี้ให้นำไปใช้กับการเดิมเนินชีวิตอินชาอัลลอฮ์ชีวิตของเราจะอยู่แบบพอเพียงชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขแม้แต่ว่าเรานั้นจะมีเพียงแค่ข้าวกับน้ำปลากินเท่านั้นเองเราก็มีความสุขได้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์